โอเคนักศึกษาลงดูบทที่7นะคะเดี๋ยวเราจะมีเรื่องของฟังด้วยนะคะขออนุญาตเช็คแป๊บหนึ่งทุกคนเห็นหน้าจอนะคะ Unit 7 I need an appointment เห็นเนาะเห็นป่ะขอเช็คก่อนเห็นค่ะเห็นค่ะแล้วก็นักศึกษาหลายคนเหมือนยังไม่ตื่นนะคะโอเคนักศึกษาดูค่ะเรามีประเด็นอยู่3เรื่องที่ต้องพูดกันก็คือเรื่องของ time and dates ค่ะนักศึกษาเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะไม่ว่านักศึกษาจะใช้ภาษาอังกฤษหรือเปล่านะคะการที่เรารู้จักในการพูดถึงเวลากี่โมงกี่ยามแล้วเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับคนเรียนภาษาอังกฤษวันที่อย่างเงี้ยค่ะสำคัญจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งของเวลานักศึกษาเคยเจอไหมนักท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะถามเราว่าเอ๊ะรถเที่ยวนี้หมดกี่โมงรถตู้ตรงนี้อยู่ตรงไหนในบทที่5จำได้ไหมคะบอกทิศทางนะคะแล้วมันจะหมดกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้หมดที่หนูจะเจอถูกป่ะมันก็ต้องบอกเรื่องของเวลาให้เป็นครูเล่าเรื่องนึงให้ฟังค่ะสมัยตอนนั้นอยู่ปี3จำได้เลยมีญาติอยู่ปี3ก็กลับบ้านก็มาอยู่ที่ท่ารถอยุธยานะคะก็ท่านนะครูพยายามเข้าอันนี้อยู่ก็มีคนจีนคนนึงค่ะเดินมาถามสวยมากน่ารักมากนะคะเข้ามาถามเซเว่นเซเว่นตอนนี้ก็ยังอยู่นะคะเซเว่นที่ท่ารถเขาเข้ามาถามเซเว่นครูก็ยังรอคิวคิดตังค์อยู่เขาถามว่าถ้าคนอยุธยาใครอยู่อยุธยาก็จะรู้ว่าเขาจะถามว่าเขาจะไปอยุธยาพาร์คได้ยังไงประมาณว่า how do I get to อยุธยาพาร์คอย่างเงี้ยค่ะเขาพูดว่าอยุธยาพาร์คทุกใครรู้จักอยุธยาพาร์คบ้างคะถ้าพูดถึงอยุธยาพาร์คใครเป็นคนอยุธยาบ้างจะนึกถึงอะไรคะหรือใครเคยมาเที่ยวอยุธยาเคยไหมเอ่ยโลตัสอยุธยาหรอคะเออทุกคนร้อยทั้งร้อยเอาตรงๆร้อยทั้งร้อยก็นึกว่าโลตัสป่ะอยุธยาปาร์กอ่ะเออครูก็ทุกคนพนักงานเซเว่น2คนครูแล้วก็คนอื่นน่ะอีกสัก2คนมั้งก็งงเขาบอกว่าจะไปยังไงเขาบอกว่าเขาจะไบค์คือแบบว่า ride a bicycle ไปได้ไหมก็คือขี่จักรยานไปได้ไหมแล้วจากเจ้าพรมไปโลตัสนี่คือโคตรไกลนะคะเออครูก็แบบทุกคนก็ตระหนักว่าโอ๊ยโลตัสหรอไม่สิสมัยก่อนมีท่ารถปออะไรอย่างเงี้ยครับรถตู้ปออะไรอย่างเงี้ยนะคะรถ2แถวรถตู้สักอย่างนึงน่าจะเป็นรถตู้ช่วงนั้นจะเป็นรถตู้นะคะหลังรถ2ก็ทุกคนก็แบบว่าเฮ้ยไม่ได้นะอะไรแบบนี้คือแบบ you have to take a van นะคะ in front of this and that to go to Yuthaya Park นะคะครูก็แบบว่าโอเคก็เขาก็เคลียร์ทุกเราก็เคลียร์อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาว่างงว่าเอ๊ะเหมือนกับที่รู้มามันปั่นจักรยานไปเที่ยวชมได้ไม่ใช่หรออะไรประมาณนั้นนะคะด้วยความที่ครูตอนนั้นเรียน English for Tourism อยู่แล้วก็ครูเตรียมมันเป็นข้อสอบแบบข้อสอบไฟนอลพอดีมันนั้นเป็นช่วงกลับบ้านก็สอบเสร็จอะไรเสร็จก็กลับมาแล้วครูเตรียมตอบคำถามไปหนึ่งคือเรื่องของบ้านตัวเองก็คืออยุธยา Historical Park อยุธยา Historical Park ก็คือพวกอุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติอยุธยาเห็นไหมคะก็คือถ้าแถววัดหน้าทุกวัดแถวนั้นนะคะวัดราชบูรณะวัดนู่นวัดนี่นะคะเต็มไปหมดแถวนั้นตรงแถวเลยเจ้าพรมอ่ะถูกไหมคะเออครูก็ด้วยความสงสัยว่ามันไม่น่าจะใช่โลตัสกูวิ่งไปถามผู้หญิงจีนคนนั้นน่ารักมากจะจำหน้าได้ตอนนั้นดูว่าน่ารักกับสังคีตเขาก็ดีมากก็เลยไปถามเขาว่า excuse me what do you mean by Ayutthaya Park do you mean temples and ruins and architectureพวกสถาปัตยกรรมสร้างปรักหักพังวัดวาอารามใช่หรือเปล่าเขาบอกว่า yes exactly ใช่เลยกูก็อ้าวถึงบางอ้อว่าทำไมคะอีที่คนอยุธยาเข้าใจการคู่ถามใครใครก็เข้าใจว่าอยุธยาปาร์คโลตัสเทสโก้เขาบอกว่าเขาจะไปเที่ยวที่นั่นแหละวัดหน้าวัดพระรามวัดมงคลบพิตรวัดพระศรีสันเพชรวัดราชบูรณะโอ้ยแถวเนี้ยค่ะวนเอาถูกไหมลูกแถวเกาะเมืองเอาก็วนเอาขี่จักรยานเอาครูก็อ๋อโอเคแล้วเขาเพื่อนเขาก็มาพอดีเหมือนกับไปเช่าจักรยานมาพอดีค่ะเออครูก็บางอ้อโอเคไปทางเนี้ยค่ะเส้นเนี้ยไปไหนก็ไปไปนะคะแล้วเขาก็ถามครูว่ารถตู้ที่ท่ารถอยุธยาเนี่ยค่ะหมดกี่โมงในความที่เราก็ตะโกนถามนะคะว่าคุณพี่รถหมดกี่โมงคะอะไรอย่างนี้ไอคนตอนนี้ไม่มีแล้วนะมันจะไม่มันไม่ได้อยู่ในท่ารถแล้วนะคะมันออกไปอยู่ข้างหน้าเขาก็บอกว่า2ทุ่ม
สองทุ่มนะคะขออนุญาตนะคะก็สองทุ่มนะคะแป๊บหนึ่งนะลูกนะไปแล้วไปแล้วนะคะขออนุญาตหาที่เสียบนี่นะคะสักครู่นะลูกก็สองทุ่มนักศึกษาที่ว่าสองทุ่มภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเราจะบอกยังไงดีคะว่าสองทุ่มประมาณจะบอกว่าประมาณไหนดีคะถ้าว่าเราต้องใช้ภาษาสองทุ่มคือกี่โมงดีคะอุ้ยไปกันใหญ่แล้วของครูสองทุ่มคือกี่โมงคะจะบอกเขาว่ายังไงดีสองทุ่มสองทุ่มบอกไงดีคะ8 p.m. ป่ะคะเก่งมากเลยค่ะเห็นไหมเห็นไหมนะคะน่ากลัวมากนะคะเสียงหอน8 p.m. ค่ะถูกต้องเลยถูกไหมคะไอ้ทายตอนนั้นครูพูดว่าไงด้วยความตื่นเต้นด้วยแหละด้วยความรีบรนบอกเขาไว้ว่า20นาฬิกาค่ะ20 o'clock แต่ดึงตึงโป๊ะนะคะนางทำหน้าอย่างเงี้ยแบบมันคือ20นาฬิกาบ้านเราก็จริงแต่ว่าคนทั่วโลกเขาใช้เป็นหน่วยเขาเรียกว่าเป็น 12 hour system กันก็คือเป็นระบบ12ชั่วโมงใช่ไหมคะแบบทั่วไปอะค่ะนะคะมันควรจะเป็น 8 o'clock เราก็รู้กันอยู่แล้วราคามันจะหมดตอนเย็นคือประมาณ2ทุ่มหรือ8PM ถูกไหมคะถ้าเจาะตรงลงไปอะไรเงี้ยตอนนั้นคุยกันประมาณบ่ายสี่โมงอะไรเงี้ยค่ะบ่ายสามบ่ายสี่จำไม่ได้ละก็งงตอนถูกก็แบบโอ้ sorry I mean 8 p.m. เขาก็โอเคยิ้มยักหน้าเขา thank you แล้วก็จ่ายกันไปเนี่ยครับมีสองเรื่องเลยค่ะว่าเรื่องชื่อเฉพาะต่างๆเนี่ยมันคนที่เขามาเที่ยวบ้านเรากับตัวเราเองเจ้าถิ่นเจ้าที่นะคะ local เนี่ยจะเข้าใจผิดได้นะคะถ้าแล้วก็เรื่องของเวลาอย่าเอาระบบภาษาไทยไปใช้กับฝรั่งนะคะหรือชาวต่างประเทศที่เดินทางมาท่องเที่ยวไม่เป็นจะเป็นชาติไหนก็ตามนะคะมันจะงงทีเดียวเชียวนะลูกนะนะคะค่อนข้างงงทีเดียวเชียวนะครูพยายามแก้ไขไอ้เมาส์ปากกาไปด้วยเมาส์ครูเริ่มไปแล้วนะคะนักศึกษาดูค่ะแล้วก็จะเป็นเรื่องของการนัดหมายนะคะการนัดหมายการคอนเฟิร์มนัดหมายการเลื่อนนัดหมายนะคะ rescheduling นะคะแล้วก็ canceling การยกเลิกค่ะสมมติว่าเราติดนัดอะไรก่อนหน้านั้นนะคะนักศึกษาดูก่อนอื่นเลยค่ะคำว่า making an appointment นะคะ make an appointment make plans หรือ make a reservation เนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นะคะนักศึกษาขออนุญาตแป๊บหนึ่งโอเคมาแล้วค่ะแต่เรามาดูจากตัวอย่างกันแล้วกันนักศึกษาคิดว่าจะตอบอะไรดีข้อที่หนึ่งค่ะ I call the dentist to make an อะไรดีคะเราได้ไหมคะเราโทรหาหมอฟันนะ dent รักษาแปลว่าฟันนะฮะ dentist หมอฟันทันตแพทย์ค่ะเพื่อที่จะทำการนัดใช่ไหมคะ to make an หนึ่งนะคะปอกปากกาวันนี้บงมากตอบอะไรดีลูกข้อนี้ make and อะไรคะยาวมากถ้าสามไม่ตอบครูจะพูดคนเดียวแล้วนะคะจะได้ไวขึ้นเพราะว่าครูก็เสียเวลาจากอุปกรณ์เหมือนกับอุปกรณ์ก็ไม่ค่อยจะดีนะคะเป็นออนไลน์เนี่ยแต่อุปกรณ์ไม่ค่อยดีค่ะเข้าไม่ค่อยถึงนะคะตอบอะไรดีคะลูกตอบไปเลยนะคะว่า to make an appointment ค่ะ
นะคะอันนี้ก็คือตัว A มี A เดียวนะคะก็ตามนี้ค่ะหนูก็ A P P O I N T M E N T ไปตามตัวรอยประนี้นะคะ to make an appointment นักศึกษาจำไว้นะ to make an appointment ก็คือนัดหมายค่ะนัดหมอฟันนัดทั่วไปนะคะนัดคุยกับบริษัทอะไรอย่างเงี้ยกับบุคคลต่างๆใช้ make an appointment ได้หรือ arrange an appointment book an appointment ก็ได้ค่ะอ๋อปากกาครูไปแล้วเรียบร้อยนะคะเฮ้ยครูทำอะไรไม่ได้เลยโอเคค่ะมาประกาศเจ๋งบงนะคะให้กัน appointment ค่ะข้อที่2 I plan to see if a friend of mine เพื่อนฉันเองค่ะนักศึกษา a friend of mine นะคะเพื่อนฉันเองนะคะเราจะไปทำไมคะ I really want to with her ค่ะอยากไปเที่ยวจังใช้คำว่าอะไรนะไปเที่ยวง่ายๆค่ะ hang อะไรคะ hang out ค่ะ hang out ใช่คำนี้เลย hang out นะคะ hang out นะคะข้อต่อไปค่ะชื่อคนนะคะรักชาติค่ะนะคะรักชาติ wants to dine out at an expensive restaurant with his family he needs to make จุดค่ะยาวมากตัว R นำหน้าค่ะรักชาติต้องการไปกินข้าวเย็นค่ะนะคะ dine out คือข้าวเย็นนะคะไปกินข้าวเย็นกันนะ dine out นะคะ at an expensive restaurant with his family he needs to make aไปหมดแล้วค่ะผมไม่สามารถหยิบเมาส์ปากกาได้นะคะใช้คำว่าอะไรดีคะmake a reservation ค่ะนะคะ r คำนี้ค่ะนักศึกษาผมไม่เขียนนะท่านคำนี้นะคะเพราะว่าผมเขียนไม่ถนัดอันนี้เมาส์จริงๆนะฮะ make a reservation reservation คือจองอะค่ะมาจากคำว่า reserve ค่ะก็คือข้อ4นะคะ my cousin ค่ะ wants to have a seat on an airplane นะคะ she needs to reserve ค่ะ r e s e r v e ค่ะต้องจองนะคะ reserve the seat ก่อนค่ะเพราะฉะนั้นข้อที่1เราตอบ make an appointmentข้อที่2ตอบ hang out ก็คือการ make plans อย่างเงี้ยค่ะว่าจะไปเที่ยวกันมีแพลนจะทำอะไรบ้างนะคะจองโฮเทลหรือภัตตาคารรีสอร์ทต่างๆเราใช้make a reservation ก็ได้นะคะ make a reservation นะคะเราก็ส่วนคำว่า reserve เนี่ยแปลว่าจองนะคะ book นะคะที่แปลว่าหนังสือค่ะเป็นกริยาแปลว่าจองนะแล้วคำว่า reserve นะคะ reserve นะคะโอเคตามนี้ก่อนค่ะผมพยายามจะซ่อมอุปกรณ์โอเคต่อเลยลูกค้าคำไหนเป็นคำนามคำไหนเป็น verb คำไหนเป็น adjective ค่ะตรงนี้นะคะเราเฉลยกันเลยก็ได้ค่ะนักศึกษาตอบได้ตอบนะครับอันนี้จะเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนนั่นแหละนะคะมีคำนามไหมคะคำว่า appointment โอเคการนัดหมายนะคะนักศึกษา appointment นะคะคำว่า time ใช่ไหมคะที่แปลว่าเวลาใช่ไหมคะ time ที่แปลว่าเวลานะคะต่อไปค่ะกริยาค่ะ pick up กริยามีคำว่า suit นะคะที่แปลว่าเหมาะสมในที่นี้นะคะจะแปลว่าเสื้อสูทก็ได้แต่ในที่นี้ไม่เกี่ยวข้องกับบทเรียนของเรานะคะ suit แปลว่าเหมาะสมค่ะหรือคือแบบเวลานี้เหมาะกับเธอไหมก็คือเธอโอเคกับเวลานี้ไหมนะคะ
Does this time suit you อย่างเงี้ยค่ะ Does this time suit you ก็คือเหมาะเวลานี้เหมาะกับเธอไหมนะคะต่อไป look forward to นะคะ look forward to ก็คือตั้งหน้าตั้งตาเลยคอยเลยนะคะ look forward to แล้วก็คำด้วยคำนามหรือตามด้วยกริยาค่ะเติม ing นะคะ I'm looking forward to seeing you นะคะ soonpick up ค่ะต่อไปคำว่า pick up ที่แบบแปลว่าไปรับนะคะ pick up ไปรับนะคะแล้วก็มีคำว่า make แล้วก็ book เอาไปแล้วค่ะนะคะ make กับ book กูต้องเอาไอ้นี่ออกก่อนแล้วล่ะนะคะเมาส์ปากกามันเรียกว่ามันไงอ่ะมันไม่เสถียรนะคะโอเค make กับ book นะคะก็จะเป็นคำที่อยู่ในเป็นก้อนของกริยานะคะ make กับ book กูเปลี่ยนสีแล้วกันนะคะสีแดงนะคะจะมีคำว่า available convenient แล้วก็คำว่า free ค่ะที่เป็น adjective ค่ะตรงนี้นะคะนักศึกษาน่าจะดูออกเนาะคำนามมี2ตัวคือ appointment การนัดหมาย time เวลานะคะกริยามี suit look forward to make bookนะคะแล้วก็ pick up ค่ะส่วน adjective มี3ตัวค่ะสีแดง free ว่างนะคะในที่แปลว่าว่างนะคะไม่ได้แปลว่าไม่เก็บตังค์ available ว่างเหมือนกันค่ะแล้วก็ convenient สะดวกค่ะต่อไปเลยนะคะ types of clocks ค่ะนักศึกษาปัจจุบันนี้นักศึกษาอาจจะชอบใส่แบบนี้กันอาจจะใส่แบบ analog กันแบบว่าเพื่อความแบบว่าใช่ไหมล่ะแพงเรือละ21ล้าน20ล้านก็จะใส่จะเป็นแบบสไตล์แบบ analog ใช่ไหมคะเท่ๆแพงๆนะคะก็จะมีคำศัพท์เล็กน้อยๆให้นะคะแต่ว่าไม่ต้องจำนะคะตรงนี้ไม่มีอะไรก็จัดเป็นคำว่า the hour hand ก็คือเข็มสั้นนะคะ minute hand ก็คือเข็มยาวแล้วก็ second hand ในที่แปลว่าเข็มวินาทีได้นะคะแล้วก็เป็นแบบ analogclock นะคะแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะเห็นเป็นแบบ digital clock เป็นส่วนมากนะคะเป็นแบบ digital clock เพราะว่ามันเราบางคนไม่ได้พกไม่ได้ใส่นาฬิกาอาจจะพกแค่มือถืออย่างเงี้ยใช่ไหมคะวิธีการบอกเวลาจริงๆก็ง่ายนะคะก็อย่างเงี้ยเราก็บอกไปตรงๆเห็นตัวเลขอะไรในของดิจิตอลนะคะก็บอกไปเลยค่ะเช่นอันนี้ก็จะเป็นแบบ12นะคะ12 1202บอกไปเลยค่ะหรือเราอยากจะปัดก็ได้เป็น125อย่างงี้ก็ได้ค่ะนะคะแต่จริงๆมันจะมีวิธีการบอกอยู่แบบฝรั่งอยู่นะคะแต่ว่าพูดง่ายๆไปเลยค่ะหรือจะบอกว่า it's at noon สมมติมันอยู่ตอนกลางวันใช่มันแค่เที่ยง2นาทีหนูก็ตอบตรงๆไปเลยครับปัดลงมาเป็น it's midday it's noon at noon อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอบไปเลยคือไม่ต้องบอกตรงๆก็ได้ถ้าเป็นเศษเล็กๆน้อยๆอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะคะแล้วค่อยมาว่ากันนะคะวิธีการถามเวลาค่ะนักศึกษาลองดูค่ะWhat time is it? นะคะ What time is it? What's the time? นะคะได้หมดเลยค่ะง่ายๆ2อันนี้ก็พอนะคะหรือ Do you have the time? Have you got the time? ต้องมี the ให้ด้วยนะคะไม่งั้นจะแปลว่าเวลาว่างนะคะไม่เกี่ยวกัน Do you have time? ก็คือเราว่างหรือเปล่าแต่ถ้ากี่โมงเราต้องถามว่า Do you have the time? Have you got the time? Do you know what time it is? นะคะนี่คือกี่โมงกี่ยามแล้วนะคะโอเคข้อสอบครูจะออกตรงนี้ให้นะคะวัดการใช้คำว่า do you have the time นะคะก็คือน่าจะต้องมาร์กเอาไว้เพราะมันจะไปใกล้เคียงกับคำว่า do you have time ที่แปลว่าว่างเปล่า are you available นะคะต่อมาค่ะมาคุยเรื่องของเวลากันนะคะนักศึกษาน่าจะเป็นอยู่แล้วล่ะนะคะเหมือนที่ครูบอกปัจจุบันนี้เราใช้เป็นแบบดิจิทัลค่อนข้างเยอะนะคะเห็นอะไรก็บอกไปตามนั้นนะคะสมมติอ่ะลองดูค่ะเอาง่ายๆเลยนะนักศึกษาเดี๋ยวช่วยครูนะบอกแบบดิจิทัลนะคะโอเคค่ะนักศึกษาดูช่วยดูค่ะอันนี้กี่โมงคะ What time is it ไม่เอาสิ9โมงครึ่งคุณรู้อยู่แล้วเอาภาษาอังกฤษสิ 9:30
9:30 good สิบสิบห้าค่ะ10:15 very good 10:15 นะคะมันก็คุณบอกไปว่าส่วนใหญ่เขาจะใช้ระบบ12ใช่ป่ะแต่24ก็ใช้นะเช่นพวกทหารน่ะน่าจะชอบใช้กันระบบ24นะฮะ24 hour system เพราะว่ามันไม่งงถูกไหมคะว่าตรงกันเป็น8โมงเช้าหรือ8โมงเย็นก็คือ2ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็มีการใช้นะคะในบางกรณีอยู่แล้วนะคะแต่ทั่วไปเขาใช้12ชั่วโมงกันนะคะ4:45ค่ะ What time is it 4:45ค่ะโอ้มื้อเช้า4โมงเย็นนะอ๋อมันเหมือนกันเดามาก่อนเดามาก่อนช่างมันคุณพี่เดามาก่อน4:45 good 4:45 ใช่ไหมคะ4:45 เป๊ะเลยเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วล่ะเจ็ดสองห้าค่ะ7:25 very good 10:35ค่ะ10:35 very goodทุกคนเป็นอยู่แล้วทุกคนไม่หลงอยู่แล้วแต่ครับทุกคนจะลืมว่าอาจารย์ PM AM อะไรยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะถ้าหลังบ่ายไปแล้วก็จะเป็น PM เนาะนับ12ชั่วโมงแล้วก็ AM ก็คือช่วงก่อนเที่ยงนะคะถึงพวกตั้งแต่ตีหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะพูดง่ายๆนะคะถ้าเป็นเที่ยงคืนมันจะเป็น midnight ใช่ไหมคะถ้าเป็นเที่ยงวันจะเป็น midday หรือ noon นะคะ at noon NOON ถูกไหมคะแต่ถ้าใครอยากจะลองอ่านแบบตอนเด็กๆที่เราเคยเรียนกันก็ได้ถูกไหมคะเช่นเราบอกว่า7โมง it's 7หรือ7ใช่ป่ะหรือจะเป็น7 o'clock ก็ได้จะแค่7หรือ7 o'clock ก็รู้เรื่องนะคะ7โมง5นาทีพูดยังไงคะ7โมง5นาทีเอาแบบเอาอีกแล้วนะคะเอาแบบที่เป็นแบบยากค่ะอย่างเงี้ยใครเดาได้ดูจากกิ่งตรงเนี้ยใครดูได้เนี่ยนะคะ7โมง5นาทีจะเป็น5 minutes past very good เห็นไหมคะนี่คือตอนที่เราเรียนมาตอนเด็กๆเลยตั้งแต่ป.3 ป.4 แล้ว5 past 7ก็ได้หรือ5 minutes past 7 7โมงใช่สมมุตินะคะ7โมงผ่านมาแล้ว5นาทีคือ past ใช่ไหมคะผ่านมาแล้ว5นาทีแต่ถ้าเป็น7โมง10ก็จะเป็น10 past อะไรคะง่ายๆ710 past 7หรือ10 minutes past 7นะครับไม่ต้องใส่ minutes ก็ได้แต่ถ้าเป็น15เขาจะไม่นิยมใช้เป็น15ถูกไหมครับไม่นิยมใช้15 15จะใช้เป็น a quarter หรือ quarter อย่างเดียวก็ได้ค่ะสำเนียงอเมริกันจะเป็น quarter ตัว t จะเป็นตัว d ใช่ไหมครับ party alright city ใช่ไหมครับ water quarter past 7 alright 7:15 นะครับquarter past 7 7:20 ค่ะ7:20 ค่ะจะอ่านแบบนาฬิกาอนาล็อกอ่านยังไงคะเป็น20 past 7 very good 20 past 7 7:25 ค่ะ7:25 ค่ะ75 past 7 very good 7:30 ค่ะ half past 7 very good half past อ่านนักศึกษาคำว่า half กับ past นะคะหนูอ่านไปด้วยกัน half จระอา half past 7หรือบางคนจะเป็นสำเนียงอเมริกันหน่อยก็จะเป็น half past 7ก็ได้ค่ะเป็นจระแอนะคะก็คือครึ่งเหมือนกันก็คือครึ่งนึงอ่ะประมาณก็คือครึ่งนึงของ7โมงก็คือ7:30 7:30 นาทีแต่เราจะไม่บอกว่า30 minutes นะคะ past 7นะคะคือความนิยมน่าจะนิยม half มากกว่ากับ quarter นะคะต่อไปค่ะนักศึกษาสังเกตถ้าฝั่งขวาของนาฬิกาจะใช้ past หรือ past ถูกไหมคะแต่ถ้าฝั่งซ้ายจะใช้ to อันนี้คือแบบเบื้องต้นนะแต่จริงมีความหลากหลายมากกว่านี้นะคะซึ่งอยู่ในตาราง7:35ค่ะ
25 to 8 very good ไม่โดนหลอกด้วย to 8ค่ะอีก25นาทีจะถึงใช่ไหมคะ to คือถึงถึง8โมงเก่งมากเก่งที่สุดค่ะดีมากนะคะ25 to 8ใช่ไหมคะเราจะไม่บอกว่า to 7แล้วนะคะเพราะว่ามันเจ็ดมันต้องกลับไปเป็นบวกฝั่งนี้จะบวก1ใช่ไหมคะเป็นจาก7เป็น8ต่อไปค่ะ7โมงเท่าไหร่เนี่ย 7:40 ค่ะสมมุติเอาไป 7:40 7:28 very good 7:45 ค่ะ quarter to 8 quarter หรือ quarter to 8 7:50 ค่ะ 10:08 7:55 ค่ะ 5:08 5:08 very good แล้วก็8 o'clock หรือ it's 8นะคะก็คือมันพูดได้หลายแบบสั้นๆก็8 o'clock what time is it excuse me what time is it oh it's 8 o'clock หรือ8 o'clock it's 8ก็ได้ค่ะตอบได้หลายอย่างมากๆเลยนะคะอันนี้คือแบบเราอ่านแบบที่เราเคยเรียนมาตอนเด็กๆนะคะแต่ถ้าปัจจุบันนี้เราดูมือถือเราก็พูดได้เลยเพราะอากาศบรรยากาศมันพูดอยู่แล้วอะค่ะยกเว้นว่าเราอยู่ในที่ที่ปิดอะไรอย่างเงี้ยก็อีกเรื่องนึงถ้าแบบโอ๊ยเข้ามาไม่รู้ว่ากี่โมงกี่ยามแล้วอยู่ในตึกอยู่ในอาคารอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องมีแบบว่าเช่น it's 8 o'clock in the morning ภาษาเคยเห็นไหม 8 โมงเช้าแล้วค่ะใช้ in the morning ก็ได้อย่างเผื่อกันงงนะคะว่าเอ๊ะเข้ามามึนๆซึมๆนะคะ tipsy หน่อยมึนๆหน่อยนะคะเอ๊ะมัน2ทุ่มหรือ8โมงเช้าของวันแล้วนะก็ 8 in the morning ก็คือ8โมงเช้าค่ะภาษาโอเคเนาะเก่งค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการอีกเยอะเลยนะคะจริงๆมันมีอีกมากมายแต่นี้ก็เป็นนิดหน่อยที่คือพยายามหามาให้นะคะเอาอันที่น่าสนใจแล้วกันค่ะอันพวกเพรปโพนี่ไม่ได้อะไรมากนะคะดูอันนี้ค่ะ 5:04 อย่างเงี้ยค่ะ 5:04 นสังเกตก่อนไอ้เครื่องหมายนะคะจะเป็นจุดก็ได้หรือจะเป็นตัวเครื่องหมายโคลอนก็ได้จุดบนจุดล่างนี้ก็ได้นะคะได้ทั้งคู่นั่นแหละนะคะแต่ถ้าเป็น 5:04 สมมุตินะคะนักศึกษาจะบอกว่า 504 อย่างนี้ก็ได้ค่ะ 50 ก็คือ0ใช่ป่ะเราเคยเรียนตอนเราบอกตัวเลขอยู่แล้วนะคะเลข0ก็คือ0หรือ O นะคะ OH นะคะ504นะคะหรือ504อย่างนี้ก็ได้ก็มีการใช้เหมือนกันนะคะก็คือจะไม่เขียนแต่จะพูดนะคะแล้วก็หรือ5 past 5 อย่างนี้ก็ได้ค่ะนักศึกษาเราปัดไป1นาทีเลยนะคะเหมือนที่ครูบอกเศษได้บางทีเราปัดให้เขาได้นาที2นาที3ที่ลองปัดไปได้มันไม่ได้เสียหายอะไรนะคะปัดขึ้นปัดลงก็ได้นะคะ5:04อ้าว5 past 5หรือบอกไปตามที่เราเห็นเหมือนเดิมคือ504นะคะ504ค่ะตามนี้เลยนะคะนอกนั้นนักศึกษาเป็นอยู่แล้วล่ะ15เราใช้ quarter นะคะquarter past หรือ quarter after แต่ถ้าเป็น45จะเป็น quarter to หรือ quarter till หรือ quarter of มีหมดเลยค่ะแต่เราใช้ปกติเราใช้ quarter to กันที่เราเรียนกันนะครับก็จะง่ายสุดนะคะต่อมาค่ะนักศึกษาคิดว่า2อันนี้จะพูดยังไงคะนักศึกษาก็บอกว่าโอเคอาจารย์ it's almost 1 p.m. ก็ได้ใช่ไหมสมมติมันเที่ยงสมมติเป็นเที่ยงแล้วกันเที่ยง58เที่ยง59อะไรอย่างเงี้ย it's almost 1 o'clock it's almost 1 p.m. ก็ได้ใช่ป่ะแต่ถ้าเป็นแบบว่าเฮ้ยเพิ่งเที่ยง2นาที3นาทีก็จะแบบว่า 12:02 ก็ได้เหมือนที่เราเรียนเมื่อกี้หรือเป็น 12:03 หรือจะเป็น it's a little after 12ก็ได้ค่ะนักศึกษา it's a little after 12นะฮะเขียนให้ดูนะคะปากกามันก็ใช้ได้มั่งไม่ได้มั่ง it's a little ข้อ2นะคะ after 12อย่างนี้ก็ได้ค่ะข้อ2นะคะ it's a little after 12อย่างนี้ก็ได้หรือ12:02 12:03ก็รู้เรื่องนะคะส่วนข้อที่1เนี่ยค่ะอาจจะบอกว่า it's almost นะคะ almost คือเกือบจะนะคะit's almost 1 o'clock ก็ได้ค่ะเออ
โอเคค่ะ it's almost one o'clock หรือ it's a little after 12ก็ได้ค่ะในข้อที่2นะคะคือเวลาบอกได้หลายอย่างนะแกมันไม่ได้บอกว่าจำกัดว่าต้องตอบคำแบบนี้อย่างนั้นหนูอาจจะบอกว่า oh it's one o'clock ก็ได้ปัดไปเลยก็ได้ก็ง่ายดีหรือจะบอก it's almost one o'clock ก็ได้ almost คือเกือบจ๋าแล้วเกือบจะบ่ายแล้วหรือ it's a little after 12ผ่านเที่ยงหรือเที่ยงคืนเที่ยงวันมาสักหน่อยนึงละ 2-3 นาที it's a little after 12 นะคะดูตรงนี้ค่ะ PM นักศึกษา PM เขียนได้หลายอย่างนะคะอาจจะเป็น PM ตัวใหญ่ตัวเล็ก P จุด M จุดหรือ PM จุดก็มีหมดเลยนักศึกษานะคะมีประมาณ4แบบด้วย3 PM จุดก็มีนะคะ PM ได้หมดอ่ะนะคะก็ไปเจอได้หมดก็ไม่ต้องกังวลตรงนี้นะคะ12 noon midnight นะคะนักศึกษาตรงนี้12 PM คือเที่ยงวันนะคะ it's noon หรือ midday เหมือนที่บอกไปเดี๋ยวถ้าเป็น12AM เนี่ยมันจะเป็น midnight หรือเที่ยงคืนนะคะหนูจะใช้ PM หรือ AM ก็ตามเลยนะคะเพื่อบ่งบอกความเป็นตอนเช้าหรือตอนเย็นนั่นเองค่ะนักศึกษาลองดูค่ะครูอยากให้นักศึกษาอ่านแบบโบราณไม่อ่านแบบดิจิทัลอะค่ะไม่อ่านแบบที่เห็นนักศึกษาช่วยครูหน่อยค่ะข้อ A ค่ะอ่านได้ยังไงบ้างคะไอ้ 7:30 เนี่ยค่ะจานอีกแบบนึงได้ไงคะ 7:30Now it's your turn ค่ะ over to you ตาพวกหนูนะคะลองดูค่ะ730ค่ะ730จานว่ายังไงคะแบบอีกแบบหนึ่งช่วยครูค่ะ730อ่านยังไงคะ730อีกแบบหนึ่งhalf past 7 very good half past 7ค่ะต่อมาค่ะ B 9 โมงค่ะ B เป็นอะไรคะ 9 o'clock very good 9 o'clock นะคะ 9 o'clock เน้นที่คำว่า clock ข้างหลังนะคะ 9 o'clock นะ 9 o'clock ต่อไปค่ะ 3-4-5 ค่ะเป็นไม่เอา3:45ค่ะจำได้ไม่เหรอ45ใช้อะไรนะควออะไรคะครึ่งนึงเหมือนเล่นกีฬาบาสเกตบอลนะคะเล่นเป็นควอเตอร์ใช่ไหมครับควอเตอร์15นาทีใช่ไหมคะตอบอะไรคะ3-4-5อุ๊ปส์ไปอีกแล้วค่ะสามสี่ห้าต่อไปคะ quarter to four very good quarter to four a quarter to four ถูกต้องเลยค่ะดีมากเลยค่ะ a quarter to four นะคะเที่ยงยี่สิบ11:20ค่ะ 11:20What time is it? D dog, what time is it? มันก็คือ20 11 โมงผ่านมาแล้ว20นาทีถูกต้องไหมคะก็จะเป็น past 11 Very good 20 past 11 Very good ค่ะ 20 minutes past 11 หรือ 20 past 11 ค่ะ E ค่ะ E A ไข่ค่ะก็จะเป็นง่ายๆIt's 10 or หรือ it's 10 o'clock ต่อไปค่ะ F ค่ะ fish ปลาค่ะ6:25ค่ะ 6:25 very good 25 past 6ค่ะเป๊ะเลยต่อมาค่ะวันที่ออกเหมือนกันในข้อสอบนะคะเรื่องจริงก็นักศึกษาอย่าระวังงงนะนักศึกษารู้จักเหตุทุกคนน่าจะรู้จักเหตุการณ์9/11ถูกไหมคะเหตุการณ์ไอ้เครื่องบินนะคะชนตึก World Trade ใช่ไหมคะที่ปี2000เท่าไหร่วะ2001ไหมคะเขาทุกคนน่าจะรุ่นครูเด็กกว่าครูไม่มากน่าจะเคยได้ยินนะคะนายวันนี่เกิดวันที่เท่าไหร่คะจำได้ไหมเหตุการณ์นายวัน
มันเป็นเหตุการณ์ของสหรัฐใช่ไหมคะ American English ถูกไหมคะนายวันวันตรงนี้คือนายคืออะไรคะนายคือเดือนหรือวันคะเดือนค่ะเดือนเดือนใช่ไหมคะเดือนแล้วก็วันที่เท่าไหร่คะวันที่11ค่ะวันที่11ก็คือเดือน9วันที่11คือ11อะไรนั่นเองคะ11กันยาถูกไหมคะอันนี้เป็นแบบข่าวแบบที่ดังๆแบบสุดๆพลังนะคะก็นักศึกษาจะเห็นนะคะว่าจากทางคอลัมน์ด้านซ้ายมือ American English เนี่ยจะเป็นเดือนก่อนนะคะ month day แล้วก็ year นะคะนักศึกษาก็อย่างงงนะบางทีไปเจอวันหมดอายุหรือแบบวันที่ผลิตอะไรเงี้ยต้องดูด้วยว่าบางทีเนี่ยมันอังกฤษอเมริกันนะครับว่าบางคนละวันกันเลยนะคะถ้าอย่างเงี้ยค่ะ12518กับ5218อย่างเงี้ยมันก็ไม่เหมือนกันถูกป่ะหรือเวลาเดียวกันอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะเช่นสมมติครูอย่างอาสาสังเกตป่ะอ่ะดูนะถ้าเป็นแบบอเมริกันอย่างเงี้ยก็จะเป็นเดือนธันวาใช่มั้ยคะวันที่12เอ้ยเดือน12วันที่5ก็เป็น5ธันวาปี2018ใช่มั้ยคะอันนี้เดือน12ใช่ไหมคะแต่ถ้าอันเนี้ยก็จะเหมือนกันถ้าธันวานะคะ2018เหมือนกันก็คือวันที่2อันเนี้ยค่ะเหมือนกันวันที่เดียวกันคือ5ธันวา2018แต่ว่าเขียนทำไมคะเขียนไม่เหมือนกันถูกไหมคะนะคะก็คือเวลาเขียนตัวเป็นวันที่จะไม่เหมือนกัน American English เอาเดือนขึ้นสรุปสั้นๆเลยเดือนขึ้นเดือนวันปี British English จะเป็นวันเดือนปีบ้านเราใช้แบบไหนคะน่าจะแนวโน้มบ้านเราบ้านเราใช้เดือนวันปีหรือวันเดือนปีคะวันเดือนเนาะบ้านเราไปในทางของ British English นะคะเพราะฉะนั้นดูดีๆนะคะดูดีๆนะคะเวลาเขียนวันที่ก็เหมือนกันค่ะเขียนได้หลายอย่างปัจจุบันนี้มันค่อนข้างที่จะไหลๆนะคะเวลาเขียนแต่ถ้าเราเห็นเดือนมาก่อนอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น American English ใช่ไหมคะอย่างเงี้ยเดือนมาก่อน January21st ใช่ไหมคะนะคะ January the 21st จะไม่มี the ก็ได้นะเป็น 21st ไปเลยก็ได้อันนี้ไม่ได้จำเป็นนะคะถ้าเอาวันที่ขึ้นก่อนเนี่ย 30th นะคะthe 30th of August 2018อย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบเอาวันขึ้นก่อนจะเป็นแบบสไตล์ของอังกฤษเบาๆนะเป็นทางยุโรปเบาๆนะคะ2018เราจะอ่านว่า2018ก็ได้หรือ2018ก็ได้ปัจจุบันนี้เรื่องของการแบ่ง American British ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันใช้ได้หมดยกเว้นอะไรที่แบ่งแล้วไม่เข้าใจเหมือนที่นักศึกษาทำงานมาเข้าใจใช่ไหมเช่น chips French fries อย่างเงี้ยเราต้องแบ่งให้รู้เรื่องไปอยู่อเมริกาอย่างเงี้ยค่ะอยู่ในแคนาดาก็จะเป็น fries ใช่ไหมคะอีมันฝรั่งทอดใน KFC ใน McDonald's อะค่ะ fries ใช่ไหมคะ French friesFries แต่ถ้าเป็นทางอังกฤษไอ้พวกมันทอดแท่งๆเรียกว่า chips 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 นะคะกินกับปลาทอดนะคะ fish and chips นะคะแล้วก็ถ้า chips ของฝั่งอเมริกันจะเป็นพวกเลย์potato เลย์นะคะพวกแผ่นๆนะคะโอเคค่ะนักศึกษาลองดูตรงนี้ค่ะเรามาฟัง conversation กันนะคะเราดูแล้วว่ามีเรื่องของเวลานะคะAmerican British การบอกเวลานะคะถามเวลา do you have the time what time is it นะคะเรื่องของ AM PM วันที่ต่างๆความแตกต่างกันแล้วเรามาดูบทสนทนากันค่ะว่าเราจะใส่คำไหนดีนะคะมีหลายบทสนทนาเลยค่ะวันนี้น่าจะ11โมงกว่าๆนะโอเคลองดูค่ะเริ่มเลยคอมเร็วนะคะ Unit 7 Conversation 1นักศึกษาได้ยินออดิโอไหมคะได้ยินโอเคค่ะลองดูค่ะ What time is it? 4:30 Thanks No problem ทีละรอบเลยค่ะรอบเดียวไปเลยค่ะถ้าถามอะไรคะง่ายๆค่ะ What time is it?Yeah, what time is it? ค่ะเก่งมากค่ะแต่ว่าปากกากูไปอีกแล้วนะคะ What time is it? ค่ะสักครู่นะลูกนะWhat time is it? นักศึกษาน่าจะได้ตรงนี้นะคะ What time is it? ค่ะ 4:30 นะคะ4โมงครึ่งแล้วตอบว่าไงคะ Thanks
thanks เติม s นี่เป็นมารยาททั่วไปนักศึกษาน่าจะพอได้นะคะขออภัยเรื่องอุปกรณ์ค่ะเพราะว่าเนี่ยแหละมันเริ่มไปแล้วใช้มาสักพักหนึ่งนะคะอันนี้ครูเอาตัวเก่ามาที่มอตัวที่ซื้อมาใหม่อยู่ที่บ้านนะคะเพราะตัวที่ซื้อใหม่อันเบิ่มเลยไม่ได้ใช้ iPad นะคะบอกไว้ก่อนนะคะที่บ้านก็ทยันขยอใจซื้อ iPad บอกยังไม่ค่อยได้ใช้ขนาดนั้นนะคะโอเคค่ะยอมค่ะนะคะยอมนะคะโอเค what time is it ค่ะนักศึกษาน่าจะพอได้นะครับ what time is it ต้องเขียนให้ไหมไม่เขียนนะ what time is it ตรงนี้ก็คือ thanks เติม s นะคะผ่านนะถามเวลาอันต่อไปค่ะ excuse me อะไรไปดูค่ะ conversation 2 excuse me could you tell me the time please yes of course it's 8 o'clockThank you. You're welcome. ตรงนี้ก็ไม่ยากนะคะ อันนี้ใส่คำว่าอะไรคะเป็นสำนวนที่สุภาพขึ้นมาค่ะสำนวนที่แบบยาวนิดนึงแต่อาจจะสุภาพนะคะเป็นทางการขึ้นมาหน่อยค่ะ Could you? Very good. Could you? ค่ะ Could you tell me the time, please? กี่โมงแล้วคะขออนุญาตสอบถามค่ะ Yes, of course. It's 8 o'clockThank you. แล้วก็ You're welcome. You're welcome. นะคะเขียนให้นะคะเพราะอาจารย์ส่วนใหญ่หลายคนเขาไม่ได้มีตัวเขียนอย่างเงี้ยนะคะนักศึกษาก็จะไปดูได้เลยค่ะนักศึกษาเขียนผิดเขียนถูกนะคะ Conversation 3นะคะลินดากับซาลลี่คือถามเรื่องไป International Conference เป็นงานประชุมระดับนานาชาตินะคะแล้วก็ก่อนจะไปก็มาเจอกันแป๊บนึงค่ะกินข้าวกันหน่อยConversation 3. I'm flying to Japan tomorrow for an international conference. Really? What time's your flight? It's in the evening, 10:40 p.m. I finish work at 6 o'clock, so let's have dinner together. Then I'll go to the airport with you to see you off. That's nice of you. I don't need to check in until around 8:30, so that would be perfect.โอเคค่ะ I'm flying to Japan ค่ะนัดไว้แล้วค่ะ I'm flying to Japan วันไหนคะ Tomorrow ค่ะTomorrow ค่ะ for an international conference นักศึกษาคำนี้อ่านว่า international นะคะอ่านสระแอนะคะคำนี้ก็สระแอเหมือนกันนะคะเราไม่ได้อ่านเป็น national นะคะเราอ่านเป็น national international แต่ถ้าเป็นคำนามอ่านว่า nationประเทศชาตินะคะ nation nation national international conference really what time is your flight ไปกี่โมงอ่ะช่วงเย็นกี่โมงคะได้ตัวเลขไหมเอ่ย 10:45 ค่ะน่าจะ10:40นะ10:40ใช่ปะไม่แน่ใจ10:40เนาะI finish work at 6 o'clock, so let's have dinner together. Then I'll go to the airport with you too. อันนี้ค่ะสำนวนนี้ค่ะ See you off ก็คือไปส่งค่ะไปส่งแบบไม่ได้ขับรถไปส่งอะไรนะคะแต่ว่าจะไปส่งเนี้ยไปคนละคันกันแต่ว่าจะไปส่งที่สนามบินนะต่างคนต่างไปค่ะ See you off นะคะThat's nice of you. ขอบคุณมากเลย. I don't need to check in until around กี่โมงคะ? อันนี้ยาวหน่อย. Past แล้วก็ 8 ค่ะ. อันนี้ไม่ใช่ลายมือกูนะคะ เพราะว่าอุปกรณ์ไม่เสถียร. So that will be perfect นะคะ. โอ้ก็เยี่ยมเลยนะคะ. ขอบคุณมาก. ยังไม่ได้รีบเช็คอินไปกินข้าวก่อนได้นะคะhalf past 8นะคะก็คือกี่โมงคะ8:30ประมาณ8:30It's in the evening ค่ะถ้าแปลเป็นไทยจะแปลว่ายังไง2:00ใช่ไหมคะ8:30เราไม่พูดกันเนื้อบ้านเราเราพูดว่า2:30นะคะเพราะว่าไฟมันจะออกประมาณ4
4:40ใช่ไหมคะ PM ใช่ไหมคะ4:00ก็คือ10 4:40คือเวลาแปลเป็นไทยอ่ะก็ต้องแปลไม่ให้มีกลิ่นนมเนยนะคะไม่ให้กลิ่นฝรั่งมากจนเกินไปมันต้องกลับมาว่าโอเคโอ๊ยเที่ยวบินฉันออก4:40ว่าถ้าแปลเป็นไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมาเจอกันช่วง2:30อีดินดาวก็ดีเซลนี่กับดินดาวคงงงนะคะเออนะคะพูดสั้นๆเลยว่าฮะอ้าวเราต้องมากินจะพากูกินข้าวไหนนะคะข้าวเย็นหรือข้าวเช้านะคะงงไปอีกนะคะ half past eight ก็คือ2:30ค่ะนี่แหละค่ะคือภาษาความแตกต่างกันมันมีวัฒนธรรมมันมีเพราะฉะนั้นมันจะเกิดความเข้าใจผิดได้นะคะก็ขำๆไปแต่ถ้ามันเป็นสิ่งสำคัญก็ต้อง make sure ว่าคือไม่ควรให้ผิดพลาดเท่าไหร่นักนะคะต้องบอกแบบนี้เพราะบางทีผิดแล้วแบบงงเลยใช่ป่ะแบบว่าโอ้โหคนละวันเวลาอะไรเงี้ยค่ะไปไปต่อเลยค่ะConversation 4. Telephone conversation. Hello. Hey, baby. Want to grab a bite at that new restaurant? Sure. When? How about today at 10:15? I can't wait. Okay, ค่ะ อันนี้เหมือนกับแฟนคุยกันนะคะ Hello. Hey, baby. ว่าไงจ๊ะที่รักนะคะ Lisa ก็คุยกันค่ะตรงนี้คืออาจจะยากนิดนึงค่ะ Wanna grab? Oh, เก่งมากค่ะ Wanna grab นะคะแต่ประเด็นคือสิ่งที่พังก็คือเมาไปอีกแล้วน่ากลัวมากนะคะwanna grab นะคะ wanna มาจาก want to ถูกไหมคะทุกคนน่าจะได้ยินจากเพลงอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นเมาส์จริงๆนะคะ wanna grab ค่ะคำว่า grab wanna grab a bite ไม่ต้องแปลแยกจำแยกก็จำไปเลยค่ะ grab a bite ก็คือไปหาอะไรกินเร็วๆง่ายๆอะไรเงี้ยเช่น hamburger อะไรเงี้ยค่ะง่ายๆอะไรเงี้ยนะคะwanna grab a bite at that new restaurant ไปกินแบบที่มันแบบไม่ต้องแบบหรูหรามาห่าขนาดนั้น wanna grab a bite นะคะเป็นสปาเกตตี้คนละจานหรือก็ง่ายๆอ่ะ wanna grab a bite sure when ไปดีที่ไหนกี่โมงล่ะก็บอกว่าไงคะ how about today ใช่นะคะข้อสอบออกคำนี้เหมือนกันค่ะ how about ค่ะเอาไว้แนะนำค่ะตัวเอง how about ค่ะ about นะคะ today นะคะวันนี้ไหมนะคะ how about ตามด้วยเวลานะคะ how about today at 10:15 I can't wait โอ้ยรอต่อไปไม่ไหวแล้วอยากไปมาก how about จำไว้นะคะนักศึกษา how about what about ใช้แนะนำค่ะ what ก็ได้ how ก็ได้ต่างกันเล็กน้อยค่ะนะคะก็ตรงนี้มีคำถามง่ายๆนะถามว่า2คนนี้เป็นอะไรกัน what might be inferred from conversation 4 Golf กับ Lisa เป็นอะไรกันคะข้อที่1 Golf is Lisa'sacquaintance ก็เป็นคนรู้จักของลิซ่า acquaintance คือคนรู้จักไม่สนิทนะคะ B Golf is Lisa's boyfriend เป็นแฟนของลิซ่าค่ะกับ Golf and Lisa are talking face to face พูดกันซึ่งๆหน้าเลยค่ะตอบข้อไหนดีคะอนุมานได้ว่าไงคะลิซ่ากับ Golf คุยกัน Hello hey baby hey babe baby B ก็ B ค่ะนะคะเป็น boyfriend ค่ะนะคะเพราะว่าเป็น telephone conversation มันจะเป็น face to face ไม่ได้นะคะ conversation 5 telephone conversation ค่ะไปฟังค่ะ internet เร็วUnit 7. นะคะ Conversation 1. Conversation 5. Telephone conversation. Hello? Hey, sweetie. Do you miss me? I missed you heaps. I dreamt about you last night. Fancy going somewhere together? Sure. Where? Don't know yet. Do you want to go see a movie?What movie? When? Insidious, Chapter 4, at 8:20. I'll pick you up at 7:15. Okay, don't be late. Sure, see you. นะคะอันนี้ก็ไปชวนไปดูหนังค่ะ Jack กับ Kate ค่ะ Hello, hey, sweetie. นะคะจะมีคำเบาๆน่ารักน่ารักใช้เรียกแฟนนะคะได้ยินไปบ่อย Babe, baby, sweetie. ได้หมดเลยค่ะ Love แต่ก็แล้วแต่นะคะ Honey ใช่ไหมคะก็
็แล้วแต่บางทีเรียกคนที่เป็นแฟนบางทีก็เรียกเด็กอะไรเงี้ยก็ได้นะคะเด็กเพื่อ มันเรียกว่าเป็น endearing term อะค่ะเป็น term ที่เป็นคำที่เราเรียกกันแบบเหมือนคนไทยก็มีอ่ะคนไทยก็มีใช่ไหมคะใครเรียกแฟนอ้วนอ้วงอะไรก็ตัวเองอะไรอย่างงี้แต่ตัวเองกูก็ใช้กับทุกคนนะคะกูเป็นคนเรียกนักศึกษาว่าตัวเองทั้งหญิงทั้งชายค่ะไม่รู้มันติดปากเรียกเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยจนมีคนที่เคยคุยด้วยอย่างเงี้ยเขาถามว่าเรียกตัวเองกับใครบ้างบอกว่าเรียกกับทุกคนนะคะกูเรียกหมดเลยค่ะตัวเองคุณคิดว่าอันนี้ไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยคุณจะพูดอย่างเงี้ยตัวเองมันติดปากนะคะทุกคนก็จะงงว่าอ้าวอีนี่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งความไม่มีอะไรทั้งนั้นแล้วค่ะแต่ถ้าเป็นคำที่ติดปากครูเหมือนกันนักสามีไหมคะแบบว่าเรียกแฟนแบบเป็นคำแบบว่ามีไหมคะอันนี้มันบ่งบอกวัฒนธรรมเบาๆด้วยนะนะคะฮันนี่ใช่ไหมคะน้ำผึ้งอย่างเงี้ยคนไทยจะแปลว่าฮัลโหลที่รักใช่ไหมคะไม่ใช่สวัสดีจ้าน้ำผึ้งก็ไม่ใช่ถูกไหมคะเออมันก็ต้องแปลเข้าแบบเออที่รักว่าไงเอออ้วนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเออไปเรียกสัดส่วนเขาหัวงงคนไทยนะคะโอเค did you miss me คิดถึงฉันบ้างไหมเนี่ย I miss you heaps นะคะคำว่า heaps นะคะเป็นคำของ Australian นะคะ English ของฝั่งใต้บ้านเรานะคะ Australian นะ Australia ก็คือมากนี่ค่ะ I missed you a lot นะคะI dreamt about you last night เมื่อคืนฝันถึงด้วยนะคะผู้หญิงได้ชวนบอกว่าแฟนซีใช่ไหมคะแฟนซีอะไรคะใครๆฟังออกแฟนซีและ ing ข้างหลังค่ะ fancy going somewhere together ไปไหนกันหน่อยไหมอ่ะ sure when ไปเมื่อไหร่อ่ะ don't know yet ยังไม่รู้เลยแจ็คก็เลยชวนว่า do you wanna go see a movie ไปดูหนังกันเคทบอก what movie when เห็นมันง่ายๆเลยค่ะหนังอะไรเมื่อไหร่อ่ะInsidious Chapter 4นะคะ Insidious Chapter 4หนังผีค่ะนะคะกูชอบดูหนังผีกูก็เลยพิมพ์หนังผีไปนะคะ at 8:20 I'll pick you up at กี่โมงคะข้อนี้ง่ายเดี๋ยวจะไปรับตอน7 15ใช่นักศึกษาต้องฟังให้ดีนะ15หรือ50ใช่ไหมคะถ้า50เนี่ยคือ50นะคะถ้า15เนี่ยคือ15นะคะนะคะต่อมาค่ะ don't okay don't be late sure see you นะคะ see ya นะคะก็จะเป็น see แล้วก็ you นะคะเอาแล้วไปแล้วนะคะอันนี้เป็น see you นะคะข้างล่าง how is Kate going to the movies ค่ะ Kate ไปดูหนังยังไงนะคะHow is Kate go to the movie theater? ไปยังไงคะมีคนไปรับใช่ไหมคะสำนวนที่จะไปรับก็คืออันนี้ค่ะภาษาจดข้อ4ไว้หน่อยค่ะสำนวนนี้ give someone a ride นะคะ Jack is going to give her a ride นะคะ How is Kate going to the movie theater? นะคะจะไป movie theater ยังไงนักศึกษาเอาตัว e ตรงนี้ทิ้งตัว s ทิ้งไปแล้วก็ใส่คำว่า theater ลงไปแล้วกันบางทีก็ยังผิดอยู่ก็ยังไม่ได้แก้นะคะจนเขาเปลี่ยนวิชานะครับวิชานี้จะเป็นวิชาของหลักสูตรเก่านะคะ T H E A T E R หรือ T R E ก็ได้ค่ะ theater นะคะ theater นะคะ How is Kate going to the movie theater ไปโรงหนังยังไงนะ Jack is going to give her a ride ไปรับค่ะคำว่า call her a cab ตรงนี้คือแท็กซี่นะคะ cab C A B นี่คือแท็กซี่ drop her off นี่คือไปส่ง see you off ก็คือไปส่งซีออฟคือไปส่งใครสักคนไปไหนนะคะเช่นเพื่อนไปต่างประเทศเราก็ไปส่งที่สนามบิน so ก็คือ you see that friend ใช่ไหมคะ your friend off นะคะแต่ถ้า drop someone off นี่แปลว่าขับรถไปส่งเลยเปิดประตูอะไรเงี้ยลงจากรถไปคนละอย่างกัน see you off เนี่ยคือตัวใครตัวมันไปใช่ไหมคะนะ drop you off drop her off ก็คือไปส่งแบบว่าขับรถไปส่งอะค่ะไป drop อะค่ะไปทิ้งนะคะนะคะConversation 6ค่ะนักศึกษาดูค่ะ Eve กับ Alice คุยกันค่ะ Conversation 6 Telephone conversation Hi, can I speak to Alice, please? Speaking Hi Alice, it's Eve Oh, hi Eve, what's up?I wanted to know if you fancy going to a fitness center this Saturday. This Saturday? Let me see.
It should be okay. What time? Let's say 4:30 p.m. Is that good for you? Yes, 4:30 is good. Okay, I'll pick you up at 4 on Saturday. Great. I look forward to it. Same here. See you then. Bye. Bye. โอเคค่ะอลิสกับอีฟชวนไปฟิตเนสเซ็นเตอร์กันนะคะไปเล่นกีฬากันนะคะช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพนะคะ Can I speak to Alice please? Speaking นะคะพูดอยู่ค่ะใช้คำนวณนี้ได้ speaking นะคะจะดีสุดและสั้นสุดง่ายสุดนะคะพูดอยู่ speaking นะคะ Hi Alice it's Eve นะคะ Hi Eve what's up นะคะเป็นไงบ้าง what's up คือเป็นไงบ้างนะคะอันนี้ตอบอะไรคะเนี่ย3คำค่ะI ใครได้ wanted ใช่ไหมคะเพื่อความสุภาพค่ะใช้เป็นอดีตไปแต่ว่าไม่เกี่ยวข้องกับอดีตนะคะใช้ความตรงนี้ใส่ ed เพื่อความสุภาพค่ะ I wanted to know ค่ะ if you fancied going to a fitness center this Saturday ไปเสาร์นี้ไป fitness center กันไหมนะคะ this Saturday let me see อ้าขอดูแป๊บนึงนะคะ it should be okay ต่อได้เลยคะโอเคอยู่นะเสาร์นี้ค่ะอันนี้จะบอกว่า what เลยคะดูจากตรงนี้แล้วเป็นเวลาแน่ๆเลย what อะไรคะ What time กี่โมงอ่ะ Let's say 4:30 p.m. สัก 4:00 นครึ่งได้ไหมตอนเย็น Is that for you ใช่สำนวนนี้ง่ายเลยค่ะเธอโอเคไหมเวลานี้ดีกับเธอไหมก็คือมันแกปว่างป่ะ Is that good for you นะคะง่ายๆเลยไม่ต้องคิดอะไรมาก Yeah 4:30 is good Okay I'll pick you up at 4แล้วตอน 4:00 นไปรับนะคะ Great I look อะไรคะที่แบบว่าตั้งหน้าตั้งตา I look forward to it ค่ะ Same here เช่นกันแกอยากเจอมาก See you then bye bye นะคะ Look forward to นะคะตามด้วยคำนามตรงนี้เป็นpronoun ก็ไม่เป็นไรนะคะหรือตามด้วยกริยาตาม ing ใช่ไหมคะ I look forward to seeing you soon แต่ไว้เจอกันนะจ๊ะอยากเจอมากเลยอะไรประมาณนั้นนะคะ conversation 7ค่ะ telephone conversation Paul กับ Adam ค่ะพาชวนกันไปดูลาลาแลนด์นะคะป่ะ conversation 7 telephone conversation Hey Adam I'm going to see La La Land.Are you free this weekend? Sure. Who else is going? Just you and me. When are you going? Saturday night. That will be perfect. Where do you want to meet? Let's meet in front of the movie theater at 6:30. Great. I'll see you there. Conversation 8. Okay, ค่ะ นักศึกษา พ่อกับ Adam นะคะอ่ะครับพอชวนแอดมาไปดูลาลาแลนด์นะคะหนังรักนะคะ Are you อะไรคะเสาร์อาทิตย์นี้ว่างไหมเอ่ยเนี่ย weekend นี้ว่างไหมเอ่ย Are you free นะคะ this weekend sure who else is going อาดัมถามว่ามีใครไปอีกไหมอ่ะ oh just you and me นะคะ when are you going ไปตอนกี่โมงอ่ะให้ไปตอนไหนอ่ะฟังทันไหมคะSaturday night. Very good. Saturday night. นะคะก็คือเสาร์เย็นนะคะเสาร์หัวตอนค่ำที่สองคนนี้น่ากลัวนะคะ that would be อะไรคะเป็นสำนวนค่ะต้องจำตรงนี้เดี๋ยวจะสรุปให้อีกทีหนึ่งนะคะ that would be perfect นะคะครับคือเยี่ยมเลย that would be good that would be great that would be fine that would be perfect where do you want to meet เจอกันที่ไหนอ่ะLet's meet in front of the movie theater. แก่นิดนึงนะคะ And let's meet in front of the movie theater at 6:30. Great. I'll see you there. ไว้เจอกันนะคะสองนี้ก็ไปดูหนังกันนะคะดีงามค่ะไปค่ะมีคำถามข้างล่างเป็นคำศัพท์นะคะเก๋ๆค่ะ According to conversation 6คืออันบนนะคะ If is sort of ค่ะ If น่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างทำไมคะ 1. Flirtatious ค่ะ Flirtatious ก็คือเจ้าชู้ค่ะนักศึกษาเผื่อใครอยากทราบคำศัพท์นะคะเจ้าชู้นะคะนะคะมีคำนามก็คือคำว่า a womanizer นะคะถามว่าสะกดถูกไหมล่ะกูนะคะ womanizer o r หรือ e r
นะคะโอ้แล้วปากกาไปแล้วเรียบร้อยเพลงของ Britney Spears ค่ะ Womanizer นะคะนะคะนะคะเดี๋ยวเปิดมือถือก่อนมันสะกด O R E R เนอะนะ A womanizer นะคะก็คือคนเจ้าชู้หรือเป็น adjective คือใช้คำว่า a flirtatious ก็ได้ค่ะตัว Z นะคะ Z E R ค่ะไม่ใช่ตัว S นะคะตัว Z ค่ะนะคะ A womanizer okay let me be clearเอาตรงๆนะเหมือนแบบใครมาบอกว่าฉันชอบนั้นจังเลยแกอาจจะบอกว่าโอเค girl let me be clear he's a womanizer นะคะพ่อเนี่ยเจ้าชู้ตัวพ่อเลยนะคะเป็นคำนามส่วน flirtatious คำว่า flirtatious เนี่ยเป็น adjective นะคะ he is flirtatious ก็คือต่อเจ้าชู้ค่ะหล่อนเจ้าชู้ที่ Eve นะคะ health conscious คือคำนึงเรื่องของสุขภาพค่ะ health conscious ravaging ก็คือ oh, she's so hot ravaging ก็คือสวยเลิศในคำว่า hot นั่นแหละค่ะใช้บรรยายคนคือคนที่แบบร้อนแรงเราร้อนสวยเลิศหล่ออะไรอย่างนี้นะคะน่าจะเป็นอะไรคะชวนกันไปดูไอชวนกันไปฟิตเนสเซ็นเตอร์ค่ะน่าจะเป็น A B C หรือ D คะไปเล่นกีฬา so it might be inferred from conversation 6 that Eve is sort ofB ค่ะ health conscious ค่ะนะคะถูกไหมคะ B boy B bird ค่ะ health conscious คือเป็นคนที่คำนึงเรื่องของสุขภาพชอบออกกำลังกายเป็นต้นค่ะนะคะ if ไม่ได้เช่าชูนะคะไม่ใช่ flirtatious หรือ she's not a he's ต้องบอกว่า a womanizer เนี่ยใช้กับผู้ชายนะคะไม่ใช่กับผู้ชายต่อไปค่ะ conversation 8ค่ะโจกับนุกคุยกันเรื่องงานโปรเจกต์ VGE 103ค่ะนุก do you think we can get together sometime next week to talk about the VGE 103 project? Sure, when is convenient for you? Wednesday afternoon would be fine. Is 3 o'clock okay? I have another assignment to do at that time. What about Friday morning?Friday morning is fine. Okay, can we meet at 9:30? Sure. See you then. See you. อันนี้แก้ข้อมูลนิดนึงนะคะเบลอนะคะตอนพิมพ์กันนะคะนุกคุยกับโจค่ะโจบอกว่านุก do you think we can ได้ไหมคะอันนี้คำว่า get together ค่ะมาเจอกันหน่อยได้ไหมsometime สักช่วงเวลาหนึ่ง next week to talk about our project ถูกไหมคะ get together ค่ะแปลว่ามาเจอกันหน่อยนะคะมาพบกันหน่อยได้ไหมนุกบอก sure when is อะไรคะคำนี้เรียนไปแล้วค่ะเป็นคำแรกเลยที่แปลว่าสะดวกค่ะ when is convenient ค่ะ convenient for youWhen is convenient for you? เธอสะดวกตอนไหนอะจ๊อ Wednesday afternoon would be fine. พูดบ่ายไหมพูดบ่ายเราไม่มีเรียนใช่ไหมคะ Is 3 o'clock อะไรคะ Okay. Okay. จะเขียนนี้ก็ได้หรืออย่างนี้ก็ได้ค่ะ Is 3 o'clock okay? นุกบอกว่า I have another assignment to do at that time. What about? จำได้ไหมคะ How about หรือ What about ใช้แนะนำค่ะวันนี้ดีไหมอะ What about Friday morning แทนได้ไหมโจ้เลยบอกว่า Friday morning is fine จำได้ไหมคะมีคำว่า fine good great หรือ perfect ในการบอกว่า confirm ใช่ไหมคะว่ามันได้เลยโอเคเลยนะคะ fine okay good great perfect okay can we เจอกันตอน 9:30 ได้ไหมถูกไหมคะ can we meet at 9:30Sure, see you then. เอาไว้เจอกันตอนนั้นจ้ะต่อไป conversation 9ค่ะแมนกับ woman คุยกันนะคะจะไปหาซื้อของนะคะช่วง New Year's Day นะคะหนึ่งนะคะเน็ตเร็ว Unit 7 3 4 8 Conversation อ่ะป่ะ
It's almost New Year's Day. What are you doing this Friday? Nothing special, just working. Why do you ask? Well, I still haven't finished buying gifts for my parents and friends. Do you want to come along? I'm sorry. I don't think I can make it this Friday. I've been really busy lately. Can we go on Sunday instead? Sunday's not good. I think the shopping centers will be very crowded. That could be. So I'll let you know if I can go with you. Yeah, that's fine. นะคะลองดูค่ะนักศึกษาผู้ชายคุยกันเขาบอกว่าคุยผู้หญิงคุยกันเขาบอกว่าอะไรครับ It's almost New Year's Day. What are you doing this Friday? ศุกร์นี้ทำอะไรเปล่าผู้หญิงเลยบอกว่า Nothing special, just working. ก็ไม่มีอะไรพิเศษนะก็คงทำงานแหละ Why do you ask? ถามทำไมอ่ะ Well,I still haven't finished buying gifts for my parents and friends. ยังซื้อของขวัญปีใหม่ไม่เสร็จเลยอ่ะ Do you want to come along? ไปด้วยกันไหมไปไปซื้อด้วยกันอะไรไหมผู้หญิงตอบปฏิเสธใช่ไหมคะบอกว่าไงคะแอมอะไรคะ I'm sorry. Very good. คืออันนี้คือปฏิเสธแล้วเราไปไม่ได้อันอื่นเราจะไปได้แล้วก็อันที่ปัญหามามีไปได้ใช่ไหมคะมันจะมีไปได้แล้ว That would be perfect. That would be fine. ใช่ไหมคะ That's great. Sounds great. Sounds good. อะไรก็ว่ากันไปนะคะอันนี้ไปไม่ได้คือปฏิเสธก่อนสุภาพ I'm sorry I don't think I can make it นะคะ I can make it this Friday คิดว่าไม่ได้นะคะ I don't think I can make it นะคะก็คือสาวสุกนี้คงไม่ไหวนะคะ I've beenอะไรคะ really busy ค่ะใช้คำว่า busy คือยุ่งนะคะ lately อีกคำหนึ่งคือคำว่า tied up เดี๋ยวจะเจอต่อไปนะคะ tied ที่แปลว่าผูกค่ะเหมือนโดนผูกมัดเอาไว้กับโต๊ะทำงานนะคะ tied up can we go on Sunday can we go on Sunday instead ค่ะ can we go on Sunday instead ไปวันอาทิตย์แทนได้ไหมคำว่าแทนคือคำว่า instead Sunday's not good. ผู้ชายบอกไม่ไหวมั้ง Sunday. I think the shopping centers will be very crowded. คนคงแน่นเลยนะคะคนแน่นเลย crowded. ผู้หญิงเลยบอกว่า that could be เป็นไปได้เลยนะคะ So I'll let you know if I can go with you. ก็คือกลับมาวันศุกร์นะคะ Yeah, that's fine. Okay. นะคะ I don't think. อีกวิธีนึงคือเขียนอาจจะบอกว่า I think I can't make it ก็ได้ค่ะอันนี้น่าจะโอเค I don't think I can make it นะคะไม่ก็คือเท่ากับไปไม่ได้นั่นเองค่ะ I don't think I can make it คิดว่าคงจะไม่สามารถไปได้นะคะไม่คิดว่าจะไปได้นะคะ Conversation 10ค่ะ Conversation 10 So the 10th won't work for youHow about something the following week? That would be the week of the 19th. Let's see. I have time on Wednesday morning and Thursday afternoon. Does either of those work for you? Wednesday doesn't. I might be tied up all day. Thursday is fine. Say 11:30? Okay, 11:30 is Thursday. Uh-huh. So the 10th...วันที่10 won't work นี่สารน่าจะคำว่า work นี่ก็ใช้ได้บ่อยนะครับ won't work for you วันที่10เหมือนกับเราคุยกันแบบว่าวันที่10ไม่ได้ใช่ไหม How about something the following week วันไหนได้ไหมอีกสัปดาห์ถัดไปอะค่ะ B เลยบอกว่า that would be the week of the 19th let's say เป็นสัปดาห์ของวันที่19ใช่ไหม I have time on Wednesday morning ว่างตอนพุธเช้า and Thursday afternoon กับพฤหัสบ่ายเขาเลยถามผู้ชายถาม A ว่า Does either of those work for you? Yeah, work for you ก็คือได้มั้งไหมสะดวกมั้งไหมเวลาที่บอกมาเนี่ย Which A เลยบอกว่า Wednesday doesn't I might be อะไรคะยุ่งทั้งวันค่ะ Tied up เมื่อกี้เลยค่ะใช่ไหมคะที่แปลว่าผูกมัดใช่ไหมคะ Tied T-I-E-D นะคะ Tied up all day วิคงยุ่งทั้งวันแน่ๆ Thursday is fineแล้วก็คำว่า say ค่ะ say คืออย่างนี้ดีไหมเป็นการข้อเสนอแนะเหมือนกันนะคะ say 11:30 พี่ก็บอก okay 11:30 Thursday ก็คือโอเคได้ก็เป็นวันพฤหัสไปช่วง 11:30 นั่นเองค่ะ
คำว่า stay นี่ก็ใช้บ่อยนะครับเป็นการแนะนำอะค่ะว่า say let's say ก็คือคล้ายๆกับ how about อะไรเหมือนเมื่อกี้นะคะในการให้ตัวอย่างให้ข้อมูลอะไรประมาณนั้นนะคะเสนอแนะไปต่อไปค่ะ receptionist กับ Abby คุยกันค่ะที่ Flix Clinic นะคะมาหาหมอมานัดหมอนะคะ Conversation 11 The Flix Clinic How may I help you? Oh, hi. I wanted to book an appointment to see Dr. Kim, please. Of course.Could I have your name, please? Yes, it's Abby Baker. Okay, then does Tuesday at 1 p.m. work for you? I've got a meeting at 1 p.m. Okay, how about Wednesday at 10 a.m.? Perfect. What's the purpose of the visit? Just a routine checkup. Could I confirm your cell phone number, please? Yes, it's 0856 89453. Great. Thanks a lot. Okay, ค่ะ receptionist นะคะพนักงานต้อนรับนะรับโทรศัพท์ก็บอกว่า I'm the Flix clinic. How may I help you? มีอะไรช่วยไหมคะสุภาพมากเลย Oh, hi. I wanted to ทำอะไรคะ book ฟังทันไหมเอ่ยมีคำว่า book ก็คือแปลว่าจองใช่ไหมคะAn appointment to see Dr. Kim, please. นะคะขอเจอนัดหมอเงี้ยค่ะใช้ book an appointment make ใช่ไหมคะmake an appointment ก็ได้ใช้คำว่าอะไรก็ได้ค่ะ make ก็ได้นะคะ book ก็ได้นะคะ schedule an appointment arrange an appointment นะคะ of course could I have your name please it's Abby Baker.Reception บอกว่า okay then does Tuesday at 1 p.m. work for you อังคารบ่ายหนึ่ง okay ไหมครับ I've got a meeting at 1 p.m. okay เสนอแนะค่ะใช้คำว่าไงนะคะจำได้ไหมอะไร about ค่ะ how about นี่ง่ายเลยน่าจะได้แล้วนะคะ how about Wednesday at 10 a.m. perfect ได้เลยจ่ายไหมคะ fine perfect okay good greatWhat's the purpose of the visit? มาทำไมคะ เขาก็ถามว่าจุดประสงค์ของการมาพบกับดร. คิมคืออะไรนะคะ Just a routine checkup มาตรวจร่างกายทั่วไปนะคะ Just a routine checkup นะคะ Receptionist เลยบอกว่า Could I your cell phone number please? ทำอะไรคะ Confirm right? Confirm ก็คือขอยืนยันเบอร์ติดต่ออีกทีได้ไหมคะอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปก็จะพูดแบ่งทีละสามนะคะหลักการง่ายๆเวลาพูดตัวเลขเยอะๆนะคะก็จะเป็น 0856894535 นะคะจะเป็นเน้นคำ three สุดท้ายค่ะด้วยความไพเราะนะคะ great thanks a lot who is Kim คะ Kim is a receptionist Kim is a doctor or Kim is Abby's teacherง่ายๆค่ะยีคิมก็คือใครคะยีคิมก็คืออะด็อกเตอร์นั่นเองนี่เป็นคำถามง่ายๆนะคะเอาไว้เอ๊ะคิมใครนะนี่ไงด็อกเตอร์คิมก็จะเป็นคุณหมอนะคะ a physician ค่ะนะคะหังนะคะเลิกเล่นนะคะเพราะว่าปากกากับบอร์ดมันเริ่มจะไปแล้วนะคะ A physician ค่ะ P-H-Y-S-I-C-I-A-N นะคะ P-H-Y-S-I-C-I-A-N ค่ะก็คือ doctor เองให้ doc นะคะ doctor นะคะไม่ใช่หมานะคะ doc นะคะบางทีก็จะยินว่าให้ doc ก็มีค่ะนะคะต่อไปค่ะ conversation 12นะคะคลินิกเหมือนกันค่ะแต่เป็น pet animal clinic ค่ะบทนี้ฝึกความอึดนะคะ Conversation 12 Happy Pets Animal Clinic How may I help you? Oh, hi. I was wondering whether I could make an appointment for my pet parrot. Okay. Can I have your name, please? Yes, it's Jessica Harper. Have you been here before? Yes.
What was your name again? I can't seem to be able to locate it. Harper, Jessica Harper. Maybe we're registered under my husband's name. Oh, yes. Here it is. So what seems to be the problem? Well, it's our pet parrot, Rocky. He's been a bit aggressive lately. Okay. Well, we could schedule an appointment to see the pet psychologist. Psychologist? Yes. She'll evaluate the situation and see if there's anything that you could do to help him return to normal. Great. So what time is good for you? I just need an evening appointment. It could be around 6 or 7. All right. Let me check and I will call you back later. อันนี้ยาวหน่อยนะคะ Happy Pets นะคะ How may I help you นะคะ Okay, hi I อันนี้เป็นสำนวนชุดที่สุภาพมากเลยค่ะและเป็นทางการนะคะ I was wondering นะคะสงสัยจังเลยค่ะว่าใช่ไหมครับ WOON นะคะ DERING I was wondering whether I could make an appointment for my pet parrot นกแก้วนะคะเลี้ยงนกแก้วเอาไว้เป็นสัตว์เลี้ยงนะคะคือก็ Okay can I have your name please Yes it's Jessica Harper Have you been here before Yes What was your name again I can't seem to be able to locate it ยังหาชื่อไม่เจอนะคะ What was your name again ขอชื่ออีกทีนะ Harper Jessica HarperMaybe we're registered under my husband's name. ที่อาจจะใช้ชื่อสามีนะคะตอนที่มาตอนแรกๆอ่ะนะคะตอนลงทะเบียน Oh yeah, yes, here it is. นะคะ What seems to be the problem? ปัญหามีอะไรเป็นอะไรมานะคะ Well, it's our pet parrot ชื่อเจ้า Rocky นะคะ He's been a bit aggressive lately. ช่วงนี้ดูมันดุๆหน่อยนะดุร้ายหน่อยนะคะดุจิกๆนะคะคลินิกได้บอกว่า Okay, well, howwe could อะไรคะคำนี้นักศึกษาน่าสนใจนักศึกษาจะใช้คำนี้เป็นภาษาไทยค่อนข้างมากนะคะพวกทำงานเนี่ยนะคะแล้วก็จะออกเสียงแบบคนไทยๆนะคะถูกไหมคะนี่ค่ะสเก็ตด้วนนะคะคนไทยจะอ่านว่าสเก็ตด้วนสักอย่างหนึ่งใช่ไหมมันอ่านว่า schedule นะคะหรือ schedule ก็ได้ค่ะเป็น sk ก็ได้หรือเป็นSure, แล้วก็ได้ schedule ทางฝั่งอเมริกันจะเป็น schedule หน่อยนะคะฝั่งยุโรปอังกฤษจะเป็น schedule นะคะ we could schedule an appointment to see the pet psychologist แปลว่าเจอจิตแพทย์ทางสัตว์นะคะ psychologist ก็ถามตกใจต้องไปเอาตัว parrot นกแก้วไปเลยไปหา psychologist เลยเหรอเป็นจริงๆ psychologist เนี่ยค่ะเป็นนักจิตวิทยานะคะไม่ใช่จิตแพทย์นะคะจิตแพทย์คือ psychiatrist นะคะ psychiatrist เป็นอีกคำหนึ่งนะคะคลินิกจะบอกว่า yes she'll evaluate the situation and see if there's anything you could do that you could do to help him return to normal ก็จะไปดูว่าให้มัน aggressive ยังไงนะคะ great what time is good for you นะคะ I just need an อะไรคะตรงนี้ขอนัดเป็นช่วงไหนคะAppointment. It could be around 6 or 7. Evening, ค่ะ เพราะฉะนั้นตรงนี้จะแปลว่าไงคะ 6 กับ 7 ตรงนี้ขอเป็นนัดช่วงเย็นๆได้ไหม It could be around 6 or 7. ช่วงประมาณกี่โมงคะ ราวๆกี่โมงคะ ราวๆกี่โมงคะ ถ้าแปลเป็นภาษาไทยตรงนี้ 6 กับ 7 ตรงนี้คือช่วง6โมงเย็นหรือ1ทุ่มถูกไหมคะไม่ใช่6โมงเช้านะคะเพราะมี evening ข้างหน้าแล้วนะคะต่อไปค่ะ conversation 13ค่ะเป็น voicemail นะคะคนไทยไม่ค่อยชอบใช้มั้งกูว่าเจ็ดศูนย์หก8 5 I wanted to book an It's 8:30 onConversation 13. Voicemail. Hi, Gustavo. It's Siwanon. It's 8:30 on Monday morning, and I'm calling about our meeting on Thursday. I'm afraid we need to reschedule it. There are some visitors coming to our company in the morning, and I'm going to have to stay with them the whole day. But I'm free Wednesday afternoon after 3.
or Friday morning anytime before 11. Just let me know what time works best for you. Please give me a call at 864-1037, extension 995. Again, that's 864-1037, extension 995. Talk to you later. Bye. Okay, ค่ะตรงนี้นะคะนักศึกษาลองดูค่ะตรงนี้ก็เป็น voicemail นะคะทิ้งเอาไว้นะคะ it's 8:30 morning นะสิว่านอน voicemail นะคะโทรมาหา Gustavo นะคะ I'm calling about our meeting on Thursday นะคะโทรมาเรื่องของการประชุมนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าเกรงว่าจะไม่ได้แล้วนะคะ I'm afraid นะคะ I'm afraid นะคะ afraid นะคะWe need to reschedule ถูกไหมคำตรงนี้เดี๋ยวครูขอไปเลยนะกันนะคะreschedule ค่ะเติม re ลงไปข้างหน้าก็คือกำหนดวันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ reschedule นะคะ there are some visitors coming to our company in the morning ตอนเช้ามีคนมาเยี่ยมชมบริษัทSo I'm going to stay with them the whole day. ต้องอยู่เขาตลอดเลย But I'm free Wednesday afternoon after 3 or Friday morning anytime before 11. Just let me know what time works best. เวลาไหนดีที่สุดใช่ไหมคะสำหรับคุณ What time works best for you นะคะextension คือเวลาเราต่อเบอร์ในบริษัทเนาะ extension 995เหมือนกับต้องพิมพ์995ไปด้วยหลังจากโทรเข้าไปแล้วนะคะต่อไป conversation มีเหลืออีก2อันค่ะ14ค่ะไปดูต่อเลย conversation 14 telephone conversation Hello may I speak to Mr. Pedro please Pedro talking who's on the lineThis is Fatima from ABC Company. I'm calling to cancel Mr. Chan's appointment with you tomorrow. He had to go to China due to a family emergency. Okay, thank you for informing me. When's he coming back? I think he'll be back on Wednesday. All right, just let me know when he's back. Sure, I'll do that.ฟาติมาโทรมาหาเพโดรเพื่อ cancel นะคะ May I speak to Mr. Pedro please? Pedro talking หรือ Pedro speaking ก็ได้ค่ะบอกชื่อตัวเองไปเลยนะคะแล้วก็ตามด้วย talking หรือ speaking ก็จะปลายสายจะไม่สับสนนะคะถ้าบอกว่า I'm speaking เนี่ยบางทีก็ไม่แน่ใจว่า I'm เป็นใครเหมือนกันไม่ได้ผิดนะคะแต่แค่จะงงนะคะหรือว่า speaking หรือชื่อเราอะนะคะ May I speak to Mr. Pedro please? ถ้าเราเป็น Pedro ก็บอกว่า Pedro speaking Pedro talking who's on the lineปลายสายเป็นใครโทรฉันคุยกับใครอยู่นะคะ This is Fatima from ABC Company I'm calling ถูกไหมคะ I'm calling นะคะ I'm calling นะคะ I'm calling to cancel ถูกไหมลูกคำนี้น่าสนใจนะคะก็คือยกเลิกนะคะจะมาทวนคำพวกนี้กันในสัปดาห์หน้านะคะTo cancel Mr. Chan's appointment with you tomorrow, นะคะ เพราะว่าต้องไป He had to go to China due to a family emergency. Okay, thank you for informing me, ค่ะ สำหรับที่แจ้งนะคะ Inform แปลว่าแจ้งมาจาก information เนอะ Informing เพราะตามหลัง preposition for นะคะแล้วก็ me ค่ะแล้วก็ถามต่อว่าจะกลับเมื่อไหร่แค่นั้นเองค่ะ When's he coming back, นะคะThank you for informing me. I-N-F-O-R-M-I-N-G. นะคะสุดท้ายแล้วค่ะคอนเวอร์เซชั่นเราเก็บตรงนี้ก่อนจะได้ไม่เสียเวลาสัปดาห์หน้า Conversation 15. Telephone conversation. Good morning. ANA Co. Limited, Basara Monglong. How may I help you? Yes, please. My name is Richard Taylor from IDT Corporation.I'm calling to make an appointment with Miss Susan Harvey. If possible, I'd like to meet her on Monday, November 20th at 10:30 a.m. I'm afraid Miss Harvey is not available at that time. Could you make it at 1:30 p.m.? Yes, that's fine. Okay, so let's confirm that then. Monday, November 20th at 1:30 p.m. Yes, thank you.
Goodbye. Goodbye. โอเคค่ะ Good morning ค่ะ A&A Company ว่ากันไปนะคะอภัสรามงลงค่ะ How may I help you? Yes, please. My name is Richard Teller from IDT Corporation. I'm calling to make an appointment with Ms. Susan Harvey.If possible ค่ะนักศึกษาคำนี้ค่อนข้างไฮโซนะครับถ้าเป็นไปได้แต่แปลตรงภาษาไทยเลยเพราะฉะนั้นจะไม่ค่อยยากนะคะถ้าเป็นไปได้ค่ะปากกาถ้าเป็นไปได้อยากจะเลี่ยงปากกามากเลยนะคะ if possible ค่ะเอาผมต้องเปลี่ยนฐานหรือเปลี่ยนอะไรสักอย่างหรือมั้งเนี่ยแป้นนะคะมันไม่เสถียรสักอันละนะคะIf possible ค่ะนักศึกษาเว้นวรรคนะคะ if possible ค่ะ I'd like to meet her on Monday November 20th นะคะ at 10:30 a.m. I'm afraid Miss Harvey ทำไมลูกคิดว่า Miss Harvey ทำไมคะดูสิ is not available at that time ถูกไหมคะ notavailable ค่ะก็คือคิดว่าไม่ว่างนะคะ could you make it at ก็คือเปลี่ยนเป็นจับบ่าย 1:30 ได้ไหมนะคะ that's fine yes that's fine ก็ว่ากันไปค่ะแล้วก็ let's confirm that then Monday November 21st November 20th at 1:30 p.m. เวลาทำงานบางทีต้องมีการคอนเฟิร์มเนาะงานเกี่ยวข้องกับงานติดต่ออย่างเงี้ยค่ะเป็นเลขงเลขาต้องมีการติดต่อต้องคอนเฟิร์มวันเวลาที่สุดท้ายแล้วตกผลึกวันไหนนะคะIf possible คือถ้าเป็นไปได้ตรงตัวเลยค่ะถ้าเป็นไปได้นะคะโอเคค่ะลองมาใส่ตรงนี้อีกนิดนึงนะคะเพื่อให้ทุกอย่างมันจบไปนะคะอันนี้เป็นแฟนซีครับว่าแฟนซีลูกนักศึกษาแฟนซีค่ะนะคะตรงนี้กูใส่เต็มๆให้แล้วกันนะคะแฟนซีนะคะไม่ต้องสนใจตัวอัลฟาเบตข้างหน้านะคะ letter ข้างหน้า fancy going ค่ะนี่เป็นเวลาชวนนะคะชวนไปเที่ยวไปไหนมาไหนนะกรอบที่หนึ่งนี่คือชวนเที่ยวนะคะเนี่ยอันนี้คือชวนเที่ยวนะคะชวนไปเจอกันนะคะไม่ได้แบบทางการแบบ make an appointment ขนาดนั้นนะคะเป็นการ make an arrangement หรือ making plans นะคะใช้กับเพื่อนๆอะไรเงี้ยคนสนิทมิตรสหายอะไรเงี้ยค่ะไปเจอกันหน่อยไปจอยกันนิดนึงไปหาอะไรกินกันนะคะต่อมาค่ะอันนี้ค่ะใช้คำว่าในการกำหนดนะคะ scheduling an appointment มีคำว่า free ใช่ไหมคะ are you free ใช่ไหมคะผู้ขออนุญาตเติมอย่างนี้นะคะ are you free next Saturday หรือ are you อะไรคะอันนี้เป็น available ใช่ไหมคะนี่ผู้ขอไปเร็วๆเลยนะคะรีบจดนะให้ทันครูเพราะว่าครูพิมพ์ช้าอยู่แล้วล่ะ available ต่อไปคือถ้าใครจะเทียบจากข้างหน้าตัวอักษร2ที่ครูให้มาก็ใส่ลงไปได้นะคะแต่ครูจะเขียนเต็มๆให้นะจะได้ไม่งง convenient สะดวกค่ะ is next Tuesday convenient for you นะคะอันนี้จะเป็น is there anything available ค่ะ on Wednesday afternoon คือว่างสักช่วงไหมช่วงหลังพุธบ่ายเนี่ยสักบ่าย1บ่าย2บ่าย3บ่าย4ว่างบ้างไหมนะคะIs there anything available ไหมแล้วก็ is it possible นะคะเป็นไปได้ไหมนะคะ possible is it possible to book an appointment please นะคะอันนี้คือคำว่า work เนาะเวลานี้ work กับเธอไหม work for you do you have any time นะคะตรงนี้เป็นคำว่า time on Wednesday afternoon มีเวลาหลังช่วงบ่ายวันพุธบ้างไหมนะครูขอเขียนเต็มๆนะคะคำตอบตรงสีน้ำเงินตรงนี้นะคะต่อไปค่ะคำว่าอะไรวะเนี่ย can we make it ค่ะทำมัน tomorrow คือเจอกันนะคะคำว่า make นี่แปลว่าเจอกันนะคะ can we make it tomorrow อันนี้ตัว b คือคำว่า book จำได้ไหมหนังสือนะคะจอง can I book an appointment on Sunday pleaseตัว M อันนี้คือ meet ค่ะตามด้วยเวลา meet at นะฮะสถานที่เวลาก็ว่ากันไป meet at 10แล้วก็คำว่าอะไรคะ schedule ค่ะ
Could I schedule a time to meet with Mr. Smith นะคะแล้วมีคำว่า suit จำได้ไหมคะที่เราเหมาะสมนะคะ suit นะคะต่อไปค่ะมี convenient แล้วอันนี้เป็นคำว่า good time นะคะ when would be a good time for you นะคะ which day did you have in mind มีวันในใจไหมนะคะมีวันในใจไหมนะคะ in mind นะคะ I am in mind ตรงกันเลยในใจไหมนะคะWhich day did you have in mind? ก็คือจะเจอกันวันไหนไหมมีวันในใจไหมนะคะอันนี้เป็นคำว่า arrange ค่ะที่แปลว่านัดเจอกันอะไรเงี้ยนะคะตกลงกัน book arrange make แล้วก็ schedule ต่อไปข้างล่างค่ะเป็นการ confirming นะคะก็คือว่าโอเคกูไปค่ะก็จะมีอะไรคะพกไฟล์ใช่ไหมลูกที่เรารู้จักไปแล้วพกไฟล์โอเคGood, get, great, perfect ค่ะคีย์เวิร์ดคือคำพวกนี้นะคะโอเคคือตาแล้วก็มี sure why not นะคะ work นะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ถ้าเป็น rescheduling ก็คือกำหนดวันใหม่นะคะก็คือไปไม่ได้อาจจะมีคำว่า how about ถูกไหมลูกถ้าหนูจำได้ how about what aboutHow about? What about? เหตุผลก็บอกไปค่ะว่า I'm afraid เกรงว่า I'm rather ค่อนข้างจะ busy ค่ะคำว่ายุ่งก็ใช้ได้นะคะหรือคำว่า tied up ถ้าหนูจำได้ T-I-E-D ใช่ไหมคะ tied up นะคะเว้นวรรคเนอะ tie เว้นวรรค up นะ tied up อันนี้ก็คือคำว่าเลื่อนค่ะ Could we put off ค่ะ the meetingเหมือนกับคำว่า postpone ค่ะ postpone นะคะสองคำนี้เหมือนกันค่ะแปลว่าเลื่อนค่ะเดี๋ยวจะทวนให้อีกทีสัปดาห์หน้านะคะ cancel ก็มีคำว่า cancel เลยค่ะก็มีคำว่า call it off ก็ได้ค่ะ call off นะคะ call off o double f นะคะ call off หรือ cancel เหมือนกันค่ะ call off the meeting นะคะยกเลิก meeting นะคะ call off put offPostpone ค่ะPostpone นะคะข้างล่างตรงนี้ขอนิดนึงค่ะเพื่อให้เสร็จตรงนี้ไปเลยนะเผื่อใครจะเอาไปทวนได้นะคะตรงนี้ไม่ต้องทวนแบบแหมจำทุกคำนะคะนะคะตรงนี้ค่ะ Hi this is Eve English Academy Yes I like to an appointment ตรงนี้ต้องเป็นกริยาแน่นอนค่ะคือคำว่า schedule ค่ะกูเขียนอย่างนี้นะ schedule an appointment with Dr. EveWhat's your name? Sarah Smith. Hi, Sarah. She's expecting you. Dr. Eve กำลังรออยู่เลยค่ะ. Great. Does she have anything available? ข้อ 2 นะคะ. Tomorrow. คำว่า she's expecting you ก็คือเหมือนกับกำลังพูดถึงกำลังรออยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ. เหมือนกับอยากจะให้ติดต่อมาประมาณนั้นนะคะ. ต่อมาค่ะ. ใช้คำว่า would ค่ะ. ข้อที่ 3. Would นะคะ. 10 a.m. work.ก็คือ work for you นั่นเองค่ะ yes that's perfect ข้อที่4ค่ะแล้วก็ข้อที่5เป็น great I'll pencil you in by thanks อันนี้เป็นสำนวนที่ดีค่ะยังไม่เคยเจอใช่ไหมคะ pencil someone in pencil you in ก็คือเดี๋ยวจะจดไว้ให้ก่อนนะคะว่าขอเป็นวันนี้นะ10โมงนะเปลี่ยนแปลงได้ pen เหมือนเอาปากกาเขียนไว้อะค่ะถ้าเอาดินสอเขียนไว้ใช่ไหมครับ pencilไม่ได้เอาปากกาเขียนไหมคือเราเปลี่ยนแปลงได้ to pencil someone in ก็คือจดบันทึกไว้มาร์กเอาไว้แต่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตค่ะงงไหมเนี่ยนักศึกษาบอกอาจารย์ครับไปอย่างรวดเร็วมากๆคือไม่อยากให้เสียเวลานะครับเพราะกินเวลาเดี๋ยวจะกินเวลามากเกินไปนะคะตอนบ่ายโอเคข้อที่1เป็น schedule an appointment ข้อที่2เป็น available ข้อที่3เป็นอะไรคะwould ข้อที่4เป็น perfect ข้อที่5เป็น pencil you in ตรงนี้เป็นกริยานะคะจดบันทึกด้วยดินสอค่ะรอค่ะ15วินาทีค่ะหน้าสุดท้ายค่ะควิซที่2ค่ะไปแล้วนะ
ไม่ทันยังไงหนูดูย้อนได้นะคะเดี๋ยวครูเซฟไปให้ค่ะเหมือนเดิมค่ะให้ใส่ in on at ค่ะนักศึกษานักศึกษาคิดว่ากรอบบนใช้ in on หรือ at ค่ะกรอบบนทั้งหมดเลยค่ะให้เดาค่ะทั้งหมดครับ at ดีมากค่ะ at 8 o'clock ใส่ at ทั้งหมดเลยนะ at the weekend ก็ได้เหมือนกันถ้าเป็นแบบ British English นะคะ at sunset พระอาทิตย์ตก at sunrise ตอนพระอาทิตย์ขึ้น at dawn ช่วงเช้า at dusk พรบค่ำนะคะช่วงเย็นนะคะต่อมาค่ะSaturday, Friday, night, my birthday. วันที่มีวันด้วยเดือนกับวันใช้คำว่า on หรือ in คะ in ครับเพจก้านักศึกษากระแทกเสียงใส่ครูน่ากลัวมากนะคะนะคะเพจก้าตอบอะไรคะ on ค่ะนักศึกษานี่มันตลกมากแกภาษาคนไทยใช้คำว่าไงวะแบบว่าพบกันในวันจันทร์หรือบนวันจันทร์ในครับเออปะในปะในวันคือมันก็แปลกๆเนาะนะคะแต่ว่าภาษาอังกฤษใช้ on แก on Monday นะคะบนวันจันทร์บนวันเสาร์อะไรอย่างนี้นะคะฮาดีนะคะแต่แปลแล้วไม่ค่อยเหมือนกันนะคะชอบสุดท้ายตอบอะไรลูก in เป๊ะเลยค่ะ in ถูกต้องค่ะ in the morning ใช่ไหมคะหรือ in February in 2018 in the 1990s นะคะ in 2 weeks in winter in the winter in time in time คือมาทันเวลานะภายในเวลาที่กำหนดแต่ถ้า on time นี่คือตรงเวลาเป๊ะเลยนักศึกษาน่าจะเคยได้ยินนะคะนักศึกษาไอ้ไมค์ครูนี่มันดังไหมเนี่ยครูไม่รู้มันมั่นใจทั้งไมค์ทั้งเมาส์พวกเราพูดเหมือนจะต้องกระแทกเสียงต้องพูดเสียงดังตลอดเวลานะคะอันนี้ออกข้อสอบไหมไม่แน่ใจเพราะเคยออกไปแล้วเขาบอกว่ามันง่ายนะคะแต่ก็จำไว้แล้วครูทำให้มันง่ายๆไว้นะคะAt lunchtime, at night, at Christmas, at noon, at midnight, at bedtime, sunrise, พระอาทิตย์ขึ้น sunset, พระอาทิตย์ตก dawn, เช้ารุ่งสางนะครับ at dusk, ครบค่ำค่ะจบแล้วค่ะนักศึกษานะคะครูขอ